ี่คือพระที่มีมงคลนามองค์หนึ่งของประเทศไทยพระภัยรีพินาศใครคือภัยรีทำไมจึงพินาศเหตุการณ์ที่มีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่4ได้พระพุทธรูปองค์นี้มาอยู่ในครอบครองท่านแล้วท่านจึงเห็นว่าภัยรีก็พินาศไปจริงๆแล้วเนี่ยพระภัยรีพินาศนะครับที่เรารู้จักกันนะครับจริงเป็นพระรัตนสัมภาวะนะครับเป็นพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์นะเรียกว่าพัทยานิพุทธะของมหายานครับ